สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ขออนุญาตว่าผมเชียงใหม่หนาวหนาวแล้วก็เปิดแอร์งงเมืออกันช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะแต่เหมือนซาซาลงแล้วปะ่ะเชียงใหม่ตอนนี้แปดสิบแปดสิบก็กลางกลางเชียงใหม่นี่มีเรื่องฝุ่นตอนต้นเดือนกลางปีอย่างเงี้ยจะมีเรื่องฝุ่นแล้วก็ตามสี่แยกอะที่เป็นไฟแดงอะเขาจะมีป้ายพ m อบอกกันนะเว้ย ว่าฝุ่นวันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะมีอีโมจิหน้ายิ้มหน้าบึง้งกลางๆอะไรเงี้ยเพื่อบอกคนที่สัญจรไปมาว่าฝุ่นในเชียงใหม่อะ่ะมันวันนี้เป็นไงบ้างอะ่ะเออถึงขนาดต้องมีป้ายบอกตามสีแยกอะ่ะก็อยู่อยู่นี่ก็สบายรถไม่ค่อยติดใช่ไหมแต่ว่าเรื่องฝุ่นก็กต้องระวังเดี๋ยวมีคนถามว่าน้องๆที่มาเดินคืออะไรคือมมเบอร์นะครับคนที่เป็นมมเบอร์ใครที่เป็นมมเบอร์อ่ะเป็นกางกงหมูแดงเราอะ่ะห้าสิบาทอะ่ะก็จะมีน้องมาเดินวันนี้ไดทูมอร์โลกแล้วของคุณเตอ๋อเนะาพน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA ครับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลรถง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้ลถมือสองม,มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีคอนเทนต์วันนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอ่ะเพราะเราเตรียมสคริปต์มามันจะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องโหดหูโหดหูมากอันนี้เขาชั่นก่อนเลยว่ามันจะดําดิ่งมากๆ ตาย t o โ o อ่ะถ้าใครเคยดูแล้วก็ฟ i ลลิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากพูดมานานแล้วแต่ว่ามันต้องข้าที่จะปัจฉญาแล้วก็ลึกลึกประมาณหนึ่งเดี๋ยวขอเขาชั่นเตือนเนื้อหาวันนี้ก่อนเพราะค่อนข,ข้างที่จะดิ่งมากๆแล้วก็ดาวมากๆบางทีผมอาจจะคิดเป็งก็ได้นะมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายอะ่ะจริงๆไม่ไม่อยากให้คนเป็นซึมเศร้าดูจริงๆแต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบไม่ไหวอะ่ะก็ก็ปิด ปิดเลยนะถ้าแบบดูแล้วแบบมันเริ่มดิ่งเริ่มไหลเงี้ยก็ปิดปิดไปเลยเพราะมันมันหดหูเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วผมสิ่งที่ผมจะพูดอ่ะมันจะขยายความหดหูเข้าไปอีกว่าทําไมเราต้องรู้สึกกับสิ่งที่งานของคุณเต๋อเนพลเขาถ่ายทอดออกมาหรือว่าใครแบบกลัวหดหูจริงก็สามารถเปิดแล้วฟังเฉยเแล้วก็เล่นเกมไปทํางานไปได้ไม่ต้องตั้งใจฟังอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าถ้าตั้งใจฟังมันก็จะเออมันจะลึกผมอาจจะอินไปเองก็ได้แต่ว่าผมดูหนัง Day Tomorrow แล้วผมหมดหูผมดูสองสารอบผมก็หดหู รอบแรกไปดูคนเดียวไปดูคนเดียวที่ SF ใช่ไหมมันเขาเขาไม่เข้าฉายเมเจอร์เออเขาเข้าฉายแค่ SF แล้วผมก็ไปดูแล้วโอ้โหออกมาจากโรงนี่แบบแบบดิ่งแบบดิ่งจัดแบบเชี่ชีวิตกูไม่มีแค่นี้เหรอวะเอออะไรทํานองนั้นอนะแต่แต่ว่ามันมันไม่ใช่ฟิลแบบกลัวความตายนะมันมันไม่ใช่ฟิลกลัวความตายมันจะไปอีกฟิลลิ่งหนึ่งมากกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงหนังเรื่อง d i a r t o m o r r o ของคุณเตอ๋อเนวพลนานมากหลายปีแล้วแหละเป็นหนังนานมากแล้วก็ไม่ได้เข้าโรงเมเจอร์เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าใครเคยดูบ้างครับใครเคยดูหรือใครไม่เคยดูลองผมผมอยากรู้ปริมาณโดยรวมว่าใครเคยดูไม่เคยดู s h a d ตคนไม่เคยดูเยอะวะ่ะชิบหายละชิบหายละ ชิ้นายของผมหมายถึงว่าความดิ่งถ้าดูมาแล้วอะ่ะจะรับรู้ว่ามันมันดิ่งประมาณนี้แต่ถ้าเกิดยังไม่ดูอะ่ะเหมือนจะเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าจะมันมันมนจมขนาดนี้ไล้แต่ว่ามากกว่าอ่ะไดทูมอร์โรนะครับของคุณเต๋อณัพลวันนี้จะมีจะมีทั้ง คอนเทนต์ที่ผมเล่าเนื้อผมผมจะเล่าพอดเรื่องคร่าวๆให้ฟังแต่ว่ามันมันจะแบ่งเป็นตอนๆนะจะหยิบมาเล่าไม่กี่ตอนแล้วก็มันจะมีคำถามช่วงกลางไลฟ์ที่ผมขนาดเล่าอ่ะมันมันจะเป็นการตั้งคำถามของหนังที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่ดีมากแล้วเราก็สามารถแบบมาคุยมาถกเถียงกันได้อีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขากําลังถามอ่ะเป็นเราเราคิดยังไงคอนเซปต์คร่าวๆของหนังคือมันจะเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะตายมันเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นเองหนังทุกแบ่งเป็น6พาร์ทใหญ่ๆเป็นวันธรรมดาของคน คนหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะตายอ่ะหพาร์ทแต่ว่าไม่ใช่หคนนะก็ก็หคนแหละแต่ว่ามันจะมีพาร์ทเล็กๆแทกแทกแทกแมันจะไม่ใช่หนังเส้นเส้นเรื่องเดียวทีนี้เปิดเรื่องมาเปิดหนังมาจะไม่ขึ้นโลโก้อะไรแบบเอ้ยขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นสองสโลโก้แล้วก็จะขึ้นอันนี้มันจะเป็นมุมจอที่เขียนว่า TCR TCR ย่อมาจาก Time Code r e a d i n g คือวิดีโอสมัยก่อนเขาจะฝัง Time c o ค e ไว้ทุกคนนั้นจะเคยเห็นเนาะพวกกล้องฟิล์มกล้องอนาล็อกเก่าๆ่าเงี้ยมันจะมี Time โ o d i n g อยู่มุมจอเพื่อที่จะบอกว่าวิดีโอนี้เราถ่ายมากี่วินาทีแล้วช่วงนี้มันกี่วิอะไรเงี้ยคือการฝัง Time c o ค e ไว้แล้วพอยุคสมัยใหม่ Time c โค e นี้มันหายไปเออมันก็จะไม่มีระไรมาเกะาะตามันจะประมาณว่าเอาไว้ให้คนตัดต่อรู้ t i m i n g การตัดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะแบบดูได้ง่ายขึ้นไดทอมบอโล่เปิดมาขึ้น TCR เป็นนาทีนับ 1. สองสามสี่ห้าหลักวินาทีอันนี้วิอันนี้นาทีอันนี้ชั่วโมงเออแบ่งแบ่งเป็นหลักนะวินาทีแล้วก็ชั่วโมงทีนี้เขาขึ้นทําไมมันมีผลแต่ว่าผมจะผมจะพูดทีหลังเออเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังมันจะมีมันจะมีเรื่องของไอ้ไนี่อยู่หรือพูดเลยดีว่าพูดพูดเลยก็ได้แล้วกันเอยเอาไว้ก่อนขอโทษเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดีกว่าให้มันเป็นไป,นปนตามลําดับ ของสิ่งที่คุณเตอ๋อเขากำลังจะนาเสนอแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่ดูโซลโซนก็ยังไม่ดูนะผมจะไล่เนื้อหาทีละพาร์ทแต่ว่าจะไม่หยิบมาทุกพาร์ทจะหยิบมาแบบแค่กิมติม,มพาร์ทที่น่าสนใจแล้วกันจะหยิบมาเล่าแล้วก็ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าตัเนี้หรือว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังจะได้ฟังวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็รวมถึงการตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามไปด้วยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณจะไปดูหนังเอง ถ้าเกิดไปดูเองแล้วดูคนเดียวอะต้องต้องยอมรับความดิ่งไว้ประมาณหนึ่งเออแต่แต่คนชอบก็คือคนคนชอบไม่ไม่เชิงชอบคนที่รู้สึกก็คือรู้สึกเลยแต่ว่าบางคนก็อีหยังวะจะสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีเหมือนกันแนวสไตล์คุณเติือนะน,นนะพลนะถ้าชอบก็ชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็จะอีหยังวะแต่ว่าถ้าชอบแล้วเข้าใจรู้สึกก็จะดิ่งมากๆซึ่งผมเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ดิ่งดิ่งออกออกออกมาลงมาคือดิ่งดิ่งแบบดิ่งมากโอเคเริ่มสีแรก เขาพูดถึงมแมลงชีปะขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้นที่สุดในโลกพวกมันมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงหลายคนเรียกมันว่าวันเดย์อินเ t กนี่คือประโยคแรกที่เราเจอ15วินาทีตอนที่หนังเล่นเขานําเสนอเรื่องมแมลงชีปะขาวผมตอนตอนผมดูผมผมไม่ได้ นึกถึงนะว่าเขากำลังจะสื่ออะไรผมดูประมาณรอบ3รอบ4ี่นะวันนี้ก็ดูรอบที่4แล้วผมรู้สึกว่าเขากำลังบอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตอะล้วนไม่เที่ยงอะล้วนมีการดับศูนแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กอย่างเท่านี้มีอายุแค่24ชั่วโมงใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมตีความได้ถูกต้องตามที่คุณเต๋อแลวพลเขาจะสื่อสารหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันได้หลายทางมากแค่ประโยคเดียวอะมันแล้วแต่คนคิดว่าว่าจะไปเวไหน แมลงชีปลาขาวมีอายุสั้นที่สุดในโลกอายุสั้นที่สุดในโลกมันมีชีวิตอยู่ได้เพียง24ชั่วโมงเราเก็บประโยคนี้ไว้ตอนหลังเราจะมาคุยกันอีกทีว่าแมลงชีปลาขาวทาไมเขาถึงบอกว่าทำไมมันถึงมี24ชั่วโมงเปิดฟุตเทจแรกของหนังเขาชื่อน้องมะลิน้องมะลิก็แงร้องไห้กับพ่ออยู่บนรถแล้วน้องมะลิก็ถามพ่อว่าทําไมคนเราทุกคนต้องตายทําไมมะลิถึงต้องตายเออแล้วแล้วพ่อก็เหมือนเหมือนบอกสอนลูกสาวอะว่าแบบเราเป็นมนุษย์ เราทุกคนเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์เราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องตายคือคือฟิลลิ่งวิดีโออะผมหาวิดีโอนี้ไม่เจอนะแต่ว่าเหมือนพ่อสาวลูกสาวอะพ่อบอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกต้องเข้าใจนะว่าคนเราต้องตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมารีก็ต้องตายพ่อก็ต้องตายแล้วน้องมารีก็ถามประมาณว่าเออมารีจะเป็นไงมารีจะหลับไปเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกใช่หลับไปเลย,ลเลย,ลเลยแล้วน้องก็ร้องไห้งอแง,งใหญ่เหมือนแบบผมรู้สึกถึงแบบตอนเด็ก ที่ผมกลัวความตายอะตอนที่ผมเพิ่งรู้จักความตายว่าสุดท้ายแล้วกูต้องตายคือตอนนั้น,น่ะฟีลิ่งมันมันเหมือนแบบมองแค่ตัวเองนะว่านี่กูต้องตายแล้ววะเนี้ยแล้วความตายมันแบบมันมันหดหัวเออผมผมเข้าใจน้องมารีนะมันหดหูแล้วมันก็กูต้องตายวะนี่กูอยู่บนโลกนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกกูไม่สามารถแบบอยู่ได้ตลอดไปเลยเหรอไฟเวอร์เลยเหรออะไรเงี้ยพ่อตอบเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องตายทุกสิ่งมีชีวิตล้วนไม่มีอมตะต้องต้องตายอยู่ดีอ่ะจบฟุตเตจนี้ตัดเข้ามาที่นี้ หนาที15วินาทีของหนังเผยข่าวข่าวหนึ่งเป็นแดลหลอกสั้นๆเหมือนเหมือนข่าวตามนั่งสือพิมพ์24่ิบสพฤษภาคมสองพเวลาประมาณตีส5งสิบว่าที่บัณฑิตสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังถูกรถหล้อเสียหลักพุ่งเข้าชนกลางมินิมาร์ตใต้โรงแรมดังย่านประตูน้ํา เสียชีวิตคาที่เพื่อนเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเผยว่าพวกตนเปิดห้องเพื่อเดินทางไปรับปริญญาพร้อมกันในวันพรุ่งนี้โดยในช่วงตีสองผู้ตายอาสาลงไปซื้อเครื่องดื่มเพื่อมาสั่งสรรต่อในห้องอ่ะอันนี้คือได้หลอกข่าวนะไดรหลอกข่าวจบไดหลอกนี้ปุ๊บตัดมาที่ฟุตเทจดเข้าหนังลนะอันนี้คือพาทแรกของหนังเป็นพาทแรกที่นําเสนอ,อตัวละครประมาณ4คนเป็นบันณฑิตนักศึกษากําลังจะรับปริญญาในวันพรุ่งนี้ก็คือเนื้อหาข่าวเมื่อกี้เรารับอินพุตนี้มาอินพุตของข่าวมาถูกไหมรับอินพุตมา เข้าก็ไม่มีอะไรซีนเนี้ยพาทเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นส่วนสําคัญเลยไม่มีเนื้อเรื่องว่าใครเป็นไงมาไงแล้วยังไงต่ออะไรองี้ทุกคนก็กินเบียร์คุยเล่นคุยเล่นกันแล้วก็เปิดหนังสือดูดวงดูลาศีเฮ้ยในอนาคตมึงจะทําอะไรต่อวะ มดูราศีกันไหมเออนิตยสารเปิดอ่ะช่วงนี้มึงกําลังจะมีแฟนมึงกำลังจะแต่งงานมึงกำลังจะมีลูกต่อไปมึงจะมีลูกมึงนี่ไว้เนี่ยอะไรเงี้ยธรรมดาเป็นวันธรรมดาวันหนึง่งไม่มีอะไรไม่มีไม่มีความกระตกกระตักเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูแก้ดวงแม่งเลยดวงกูไม่ค่อยดีวะ่ะราศีกูไม่ค่อยดีเลยหีดแม,ม่งไม่ตรงเลยนะคงหครงังสืออะไรเงี้ยเป็นปกติก็คุยเล่นปกติไม่มีเส้นเรื่องอะไรนี่เลยนะมันเป็นฟุตเตจปกติเหมือนเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็คุย,ยนะจจกับเพื่ บนนิตยสารราศาีอ่ะแล้วก็มันเป็นเสียงแอมเบียนของของพวกเขาสี่คนคุยคุยกันว่าเฮ้ยมึงใครจะไปลงไปซื้อเบียร์กูไม่อยากไปกูไม่ไปได้ไหมมึงมึงลงไปมึงกินน้อยสุดเพราะฉะนั้นมึงต้องรับผิดชอบมึงมีสติมากสุดมึงลงไปเฮ้ยมึงดูได้ว่าในนิตยาาสารเขาบอกว่าราศีหนคุณต้องไปซื้อเบียร์วะเล่าขำๆกันแล้วก็ตัดมานี่เลยนี่คือสภาพห้องก็คือย้อนกลับมาที่นี้ คือเกิดเหตุไปแล้วและนี่ก็คือห้องของพวกเขาเมื่อคืนที่เขาคุยเล่นกันก่อนที่ใครจะเสียชีวิตก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งที่เาอยู่กับเพื่อนแล้วก็คุยไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการดีไซน์ว่าเขาจะต้องตายในวันนี้วีนสองนสามแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องรับปร,ริญญาตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้อะมันเหมือนเป็นตอนที่พีเซนต์ความท้าเกี่ยวความท้าเกี่ยวระหว่างความสําเร็จกับความดับศูนย์การรับปร,ริญญามันมันคือความสําเร็จแต่ว่าก่อนหน้ารับปร,ริญญาคือเขาเขาตายนี่คือสิ่งที่คุณเต๋ ห้องนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออคือเฟรมแบบแช่นานมากเลยซีน,น่ะคือแช่แบบทิ้งเลยอ่ะทิ้งแบบไม่มีอะไรมาจนผ่านไนเกือบนาทีอ่ะมีแม่บ้านเดินเข้ามาเก็บแล้วแม่บ้านเก็บก็ไม่ได้เป็นเส้นเรื่องที่มันชัดเจนนะเออไม่ได้เป็นเส้นเรื่องที่มันชัดเจนก็เดินมาเก็บกระป๋องเก็บถั่วเพื่อเตรียมที่จะให้คนเข้ามาพักต่อมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันคือวันธรรมดาวันหนึ่งที่เราควรจะรู้สึกอะไรอย่างนั้นอ่ะเออแค่วันธรรมดาวันหนึง่ง ข่าวที่เขาอินพุตมาว่ามีนักศึกษาหาวิทยาลัยชื่อดังถูกรถหกล้อเสียหลักพุ่งชนกลางมินิมาร์ตใต้โรงแรมเสียชีวิตคาที่ในวันรุ่งขึ้นก็คือจะรับปริญญาแล้วคุยกันปกติไม่มีอะไรวันธรรมดาจนตัดมาที่นี้โอเคครับเรื่องราวของนักศึกษาเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะให,ให้รับรู้กลิ่นของความรู้สึกที่ทมันดิ่งเอาจริงๆอ่ะเหมือนที่ผมบอกคือความรู้สึกที่ผมเล่าอ่ะไม่เท่ากับตอนดูเองอตอนดูเองมันจะมีเสียงนาฬิกาอยู่ตลอดเวลานะเสียงนาฬิกาแบบ ต,ต,ติ๊ก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 คือคือ,คอดังรัวๆเหมือนแบบให้เราเรามึกถึงทุกครั้งที่เรากําลังดูว่าเวลามันกำลังรันอยู่เออเวลาที่กําลังสูญเสียไปเวลาที่เรากําลังจ่ายให้กับถังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้พอจบพาร์ทแรกเขาก็ขึ้นข้อความต่อไปนี้คือโลกนี้มีคนตายทุกวันวันละประมาณ1 70, 000, 200, นึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยคนตัวเลขนี้อาจจะฟังแล้วดูเยอะแล้วเราก็แบบเบื่อจังวะเชีย วันหนึ่งคนตายเป็นแสนเจ็ดเลยเหรอแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสถิติปกติของโลกมานานแล้วว่าวันหนึ่งจะต้องมีคนตายประมาณแสนเจ็ดคนแต่เพียงแค่เราไม่เคยรับรู้ถึงตัวเลขเหล่านี้ว่าแต่ละวันสูญเสียไปเท่าไหร่อันนี้รวมทั้งโลกนะรวมทั้งโลกนอกจากประโยคนี้เขาย่อยเขาซอยย่อยลงอีกตกชั่วโมงลนะ7,200คนอันนี้เริ่มดูเยอะแล้วนะเริ่มเริ่มใกล้เคียงพอระยะเวลามันมันเริ่มมันเริ่มหั่นละเอียดลงเรื่อยๆทุกคนคิดง่ายๆสมมติไลน์นี้1ชั่งชั่วโมงเราดูไลน์คน,น, 7, คนฟ่งฟัยวะมงม พอยิ่งซอยย่อยม,มันฟังดูเยอะซอยอย่อยลงอีกตกนาทีแล้วร้อยยี่สิบคนทุกวินาทีมีคนตายสองคนผมเพิ่งรู้สถิตินี้จากไดทูมอโรนี่แหละว่าทุกวินาทีทีท่ผ่านไปมีคนตายสองคนทุกครั้งที่เรานับหนึ่งสองสามมีคนตายสองคนและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขานับเวลาด้านบนตอนแรกที่ผมบอกเห็นไหมว่า TCR ของวิดีโอที่แสดงเวลาคือตอนนี้หนังดําเนินมาถึงเก้านาทีห้าสิบสองวินาท,นาทีแล้วจะมีเดทเขาอยู่ด้านขวาก็คือตายไปแล้ว1 1 0 0 84คนตอนนี้เราดูหนังหนังจะอัปเดตให้เราเรื่อยๆว่าอะตอนนี้มาถึงช่วง15นาทีมีคนตายไปแล้วกี่คนเนี่ยรวมๆแล้วอะ มันมันตายประมาณนี้แต่ว่าเราเราไม่เคยรู้ตัวเลขนี้เว้มีนับคิวด้วยการดูดารทมอรโรเขาจะนับเดทแล้วตอนจบที่หนังจบช่วงประมาณ70นาทีอ่ะเขาจะสรุปให้ดูว่าการที่เราจ่ายเวลาของเราให้กับหนังเรื่องนี้มีคนตายบนโลกไปแล้วประมาณ8 0 0พกว่าคนเออเขาเขาจะนับเดทเขาไว้อันนี้คือหนึ่งในความผดหู่ที่เราเพิ่งเพิ่งรับรู้เหมือนกันสถิติมันมีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าใครจะไปหาข้อมูลเหล่านี้เก็ตปะ่ะเราเราเคยนั่งผิมหม้ว่าแบบ เออวันหนึ่งบนโลกนี้มีคนตากี่คนนอกจากทําวิจัยหรือทําอะไรส่งอาจารย์เราถึงจะพิมพ์จูๆถ้าเกิดว่าเออมันอาจจะมี่ที่แบบนึกถึงอยากรู้แบบก็เออลองพิมพ์มเล่นเพื่อหาข้อมูลเล่นอะไรมันก็ได้แต่มันน้อยคนไงที่จะทําแบบนั้นอ่ะนี่คือความดิ่งแรกนะอ่ะครับต่อมาเข้าขึ้นภาพนี้ จากเนื้อหาข่าวประมาณว่ามีชายคนหนึ่งหัวใจล้มเหลวในขณะที่กําลังดูตลาดหุ้นและก็เสียชีวิตไปเลยก็คือชายคนนี้เขาไม่ได้หลับแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในที่เนี้ยไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเขานอนอยู่เงี้ยหชั่วโมงโดยที่ไม่รู้เลยทุกคนก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ดูเลขตลาดหุ้นแล้วก็หัวใจวายวันธรรมดาก่อนที่เราจะตายก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่ง ทีนี้มาเข้าน้องมาร์กน้องมาร์กจะเป็นคนที่ถูกคุณเตอ๋อสัมภาษณ์แล้วผมผมไม่แน่ใจนะว่าตัวทีมภาพยนตร์เขาเซตให้น้องมาพูดหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกถึงความธรรมชาติที่น้องเขาตอบออกมาผมคิดว่าไม่น่าใช่น้องน่าจะตอบออกมาแบบเรียวจริงๆแต่ว่าอาจจะต้องมีการคัดหลายเทคอะไรเงี้ยเออเพื่อเพื่อให้น้องพูดออกมาได้แบบกระชับที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ิสต์คำถามให้แบบมันเป๊ะที่สุดทีนี้มันมีคําถามคำถามหนึ่งที่เขาถามน้องมาร์กนะเออแล้วผมก็อยากจะถามทุกคนด้วยตอนนี้เราจะเราจะเบรกเรื่องของคําถามแล้วก็มาคุยกัน คำถามประมาณว่าถ้าเกิดว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยเราจะอยากรู้ก่อนหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้เราจะตายอ่ะอันนี้คือคําถามที่น้องมาด้รับนะทุกคนสามารถพิมพ์คําตอบลงไปได้แล้วคําตอบที่ทุกคนพิมพ์จะขึ้นอยู่หน้าวิดีโอแล้วมันก็จะฝังไว้ในวิดีโอนี้ใครที่มาดูต้องการที่จะรู้คําตอบหรือว่าต้องการแนวคิดอื่นๆก็จะสามารถอ่านความคิดของท,อทุกคนได้เออทุกคนสามารถสาธยายได้เลยสาธยาได้เลยนะไม่ต้องแบบเออพิมไม่เลยคําถามคือถ้าพรุ่งนี้จะตายเราจะอยากรู้ก่อนหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้เราจะตายมันมี2ช้อยมี2ทางเลือกหนึ่ง อยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องตาย2คือไม่อยากรู้เหตุผลของแต่ละอย่างคือถ้าเราเลือกว่าอยากรู้ใช่ไหมถ้าเราเลือกว่าอยากรู้เราจะทําวันนี้ให้มันเป็นวันที่สเปเชียลที่สุดเพราะว่าพรุ่งนี้จะตายวันนี้เป็นวันแห่งการบอกลาวันนี้เป็นวันแห่งการแบบเออทำในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากรู้เราก็จะดับไปเลยวันนี้ก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งเออเนี่ยผมผมคิดว่าอยู่แล้วว่าจะมีคนที่ทั้งอยากรู้แล้วก็ไม่อยากรู้แล้วถ้าอยากรู้เราเราจะทำอะไรอ่ะบอกลาคนที่เรารักใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ใช่ปะแต่ผมคิดว ไม่มีกระจริกระจายจะทําอะไรเลยเว้ยผมถ้าคําถามคือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าจะตายเราอยากรู้ไหมมันมันกระชั้นชิดเกินไปมันกระชั้นชิดเกินไปที่ที่ผมจะแบบรับมือได้แล้วก็เตรียมตัวลิสต์ว่าวันนี้กูจะต้องทําอะไรกูจะต้องบอกคนนี้ต้องบอกคนนน้นอะไรเงี้ยผมตั้งโตไม่ทันแล้วผมก็จะอยู่ในห้องหรือว่าไม่ทาอะไรเลยแล้วสุดท้ายพรุ่งนี้ผมก็จะไปแบบผมไม่ได้ทำะไรเลยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นแบบนั้นเออเพราะว่าผมรู้ <c oughs> แล้วมันกระช,ชั้นชิดเกินแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะรู้ไหมว่าปีหน้าเราจะตายอ่ะทีนี้ เดือนแรกทำไรเดือนที่2ทําไร12เดือนนี้ทํำไรแล้วก็พร้อมแต่พ่งเนี้ยผมบอกว่ามีทางผมรับมือไม่ไหวเออผมผมทำไม่ได้เว้เราก็ไม่รู้จะทำไรแล้วก็จะเออเออแล้วเดี๋ยวนะกูต้องตายพวกเนี้นะมันก็จะดิ่งแล้วมันก็อยู่เฉยเออผมคิดว่าน่าจะเป็นเวนั้นแต่ว่าแต่แต่ละคนก็จะมีคาตอบเหมือนกันนะบางคนอาจจะรับมือได้ก็ได้แต่ผมรับมือไม่ได้แค่นั้นเองเออบางคนก็จะใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เออบางคนก็บอกไม่อยากรู้ดีกว่าใช่ไหมเออคำตอบของน้องมาร์กในหนังก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็็ไไมมม่่่ออยาาาาาากกรรรรรรูู้้้้เเพะววววถััันนนนีคืธด ที่เราจะใช้ชีวิตของเราตามปกติแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปแบบไม่รู้เรื่องเลยเออแต่ถ้าเราอยากรู้เราจะยินดีจริงๆเหรออันนี้น้องมาไม่ได้ตอบนะผมผมเสริมสคริปต์เข้าไปว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เราจะยินดีกับมันจริงๆเหรอแล้วเราจะมีความสุขจริงเหรอในวันนี้ที่บอกว่าวันนี้จะเป็นวันพิเศษแล้วเราก็จะจากไปแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาใช้คําว่าพรุ่งนี้วันนี้ผมบอกนะคําตอบไม่แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือเราไม่มีทางรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายแน่นอนอันนี้คือแน่นอนแต่คําตอบในและคนไม่แน่นอนอออะอะะัันนี้คืพาาาร์ขงกสมภษณ มาเข้าพาร์ทสอของเนื้อเรื่องของอีกบล็อกหนึ่งทั้งหมดมี6บล็อกแต่ผมจะไม่เล่าทั้งหมดผมจะหยิบบล็อกที่น่าสนใจมาตัดเข้าบล็อก2เป็นภาพฟิลม์มเอ่อนิวยอร์กถ่ายตรงข้ามเมืองอ่าถ่ายปกติเป็นนิวยอร์กแล้วก็เป็นภาพสนามบินที่คนกําลังเดินทางขึ้นสนามบินอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ถ่ายสนามบินสนามบินไปแล้วก็เป็นภาพหมาเป็นภาพหมาปกติที่อยู่ตามเสาไฟฟ้าภาหมาปกติแล้วก็เป็นภาพชายคนหนึ่งที่ถ่ายรูปบนดาดฟ้าบ้านอะไรเงี้ยเออม,มีมีเส้นราวตักผ้ามีอะไรปกติก็ไม่ม จริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็จะเป็นภาพปกติแต่กับไที่ตัวละครกําลังคุยกันอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เขาอิงมาจากความจริงเออกลับไที่ตัวละครก็เอ้ยยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยเออพี่กลับมาถ่ายรูปบางทีอะไรเงี้ยกลับมาจากมืองนอก,กลับมาจากอเมริกาอ่ะพี่คนนี้กลับมาจากอเมริกาอันนี้ก็น้องอะไรเงี้ยเออมงบอกสไตล์กูกูไม่ยิ้มสไตล์กูก็อย่างเงี้ยถ่ายๆเลยท่นถ่ายมันจบๆเหมือน,นมีคนแบบลำคงลำคานอ่ะเออถ่ายมากอะไรเงี้ยทีนี้น้องก็ถามถามจริงมีอะไรหรือเปล่าวะที่ที่นู่นที่อเมริกากลับมาก็ไม่ รู้สึกว่าต้องกลับมาเออแค่รู้สึกว่าต้องกลับมาก็ก็เลยกลับมาขนาดนั้นไม่ได้มีเหตุผลอะไร้ย่งน้อยก็น่าจะมีเหตุผลเพราะวะ่ากลับมาจากเมืองนอกนะว่ายัางมาอยู่เมืองนอกเป,ป็นสิปีไปทํางานที่นู่นอะไรเงี้ยกลับมาเมืองไทยไม่มีเหตุผลแล้วตกงานหรือไม่มต,ตกไมต่ตกงานก็งานดีเงินดีก็ไม่มีอะไรอกหักเพื่อนไม่คบหรอไม่มีอะไรปกติเพื่อนเพียบอหกหักใช้กูหน้าหลอกอกหักอะไรเงี้ยเขาก็ตอบตอบอะไรงงี้มึงไม่มีเหตุผลในการกลับมาเลยมึงไม่มีเหตุผลในการกลับมาไทยที่มึงทางานอยู่ที่นู่นแมงก็ะัชีวิตดีอยู่แล้วมึงจะ จริงๆก็แค่รู้สึกว่าต้องกลับมาก,ก็เลยกลับเออแค่นั้นอะ่ะความรู้สึกมันแบบอยากจะกลับมาใช่ไหมคือมึงแปลกเกินคนอื่นเขามีเหตุผลที่จะกลับมาไทยเพราะว่าการงานดีแต่มึงกลับมาที่นี่แล้วก็ต้องมาหางานใหม่แล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะเออเขาก็บ่นๆกันว่าเออถามถึงเหตุผลอะไรเงี้ยเราพี่ก็เหมือนแบบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลจะตอบแล้วก็ใช้ความรู้สึกว่าก็แค่อยากกลับมาก็ไม่มีอะไรมองเราแวกบ้านเขาก็อยู่บนหลังฟ้าแล้วเขาก็มองคิดถึงเมืองไทยเออคิดถึงเมืองไทยคิดถึงลราแวกบ้านที่ไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กไปอออยู่่มืงงนก10ปีไทาาใช กลับมาก็มองไปเรื่อยมีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นะทีนี้ก็ชวนน้องไปกินออส่วนไปกินออส่วนกันไหมวันนี้ไม่ได้กินนานแล้วร้านร้านชื่ออะไรนะร้านสเชเชตอะไรยเงี้ยยังเปิดอยู่ไหมเออยังเปิดอยู่ไหมเไปกินออส่วนกันไหมน้องบอกว่าที่เกียติวันนี้คนแม่งเยอะด้วย วันจันอะไรเงี้ยเออคนเยอะวันลืนนี่ป่ะวันลืนคนน้อยแล้วก็ค่อยไปทีเดียวน้องก็จะแบบวิ่งอุยที่ลำคานที่ลำคาญหนอ่อนไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยือย้อๆกันสักพักแล้วก็มึงไม่ไม,ไม่ไม่ตามใจกูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเขาก็พูดประมาณว่าน้องพูดนะว่ามึงไม่ได้จะบินกลับพรุ่งนี้สะหน่อยเออมึงก็อยู่ยาวอยู่แล้วปะวะ่าไปกินวันไหนก็ได้จะรีบไปกินทำไมกลับมาก็พักผ่อนกันเธออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้น้องก็เดินลงแหวางล่างแล้วตัวพี่สาวเขาก็อยู่บนดาดฟ้ามองเหมือนเดิมผมว่าจะะะะฟีีีีีลลนน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 น้้้้้้กกกก็็็็คคืืออ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 เเเเยยยยิิดดดถึงงงงบาาไไไไรรรรััั่่แวมมปปตซ ข่สิงหาคมสิงหาคม2556ต้นไม้ลม้มพาดเสาไฟฟ้าทับสาวมอเตอร์ไซค์ดับอนาถโชเฟอร์แท็กซี่ที่ได้รับความเสียหายให้การว่าขณะที่จอดรอลูกค้าตรงจุดเกิดเหตุตนเห็นผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาจอดเพื่อแวะถ่ายรูปสุนัขไม่นานต้นไม้ใหญ่เกิดหักลม้มมาพาดเสาไฟฟ้าโค่นลงมาทับกลางล่างผู้ตายพอดีเสียงดังสนัน่นแล้วผมขอขึ้นภาพนี้อันนี้คือภาพจริงที่มันถูกขึ้นไว้ตั้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่มเคลียร์ขนลุกุก <laughs> คนลุกจริงตอนทำสคริปต์ยังขนลุกเลยพอมองภาพเนียอ,อภาพซฟ ตอนแรกอะคือภาพเซตฟิล์มที่พี่สาวของเขาอะถ่ายแล้วแม่งเป็นภาพจริงแม่งแม่งเป็นภาพจริงเลยจริงหมายถึงกับคนจริงๆอิะคนที่อยู่ในข่าวอะจริงจริงถ่ายเออเนี่ยเซตเซตฟิล์มภาพแรกเนี่ยถ่ายที่นิวยอร์กก็คือก่อนกลับไทยใช่ไหมก่อนกลับไทยถ่ายที่นิวยอร์กปกติเนี่ยสนามบินก็ถ่ายภาพฟิล์มไปเนี่ยหมามีภาพหมาเออแล้วก็ไปรูปน้องอันนี้คือน้องจริงๆน้องที่ที่คุณเต๋อสัมภาษณ์จริงๆเออเขาก็ถ่ายรูปเนี้ยมันก็คือรูปเนี้ยเนี่ยที่น้องเขาลำคาญอะที่บอกว่ามึงจะถ่ายจะยิ้มทำไมกูไมม่ย้ ก็คือออกมาได้ภาพเนี้ยเออแล้วพอปิดก็ไม่มีอะไรถามมึงกลับมาทาไมวะมึงกลับมาไทยทาไมไม่มีเหตุผลเลยเออก็โต้แย้งกันไปมาเส้นเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นวันปกติธรรมดากุยเออกลับมาทำไมมิรู้ว่ามึงกูรู้สึกว่ากูต้องกลับกูก็เลยกลับแค่นั้นเองเออไปกินนอส่วนกันไหมเอออะไรเงี้ยชวนน้องไม่ไปน้องลาคาญก็ไปกินคนอื่นคนนี้คนม่งเยอะอะไรเงี้ยอ่ะก็มึงมันไม่ตามใจกูเลยวะแล้วน้องก็ลงไปแล้วเขาก็นั่งดูราแ,แวกบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดมันที่เข่าเออนี่ขนาดที่แวะจอออดดเเเเเพพืื่่ถาาาายยยยรรููปปปลลกกกสสุนนนััข็คไ้้ภีีวชิตะม เออก็เอาเรื่องอยู่แล้วผมก็ขนคนลุกขนลุกแบบขนลุกจัดขนลุกแบบไม่ดีเลยประมาณนั้นตอนทำสคริปต์ว่าขนลุกขนลุกจริงโอเค <c oughs> บทสัมภาษณ์คุณเต๋อใส่ภาพนี้มาตอนช่วงจะปิดปิดพาร์ทเีนะแล้วก็เป็นระเบียงเดิมผมว่าเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวกันเลยบ้านบ้านของจริงอะ่ะเนี่ยบ้านของจริงอะ่ะบ้านเนี่ยคงคิดว่าใช่นะเออเพราะเราแวกบ้านมันคล้ายๆกันใช่ระวะหน้าต่างสีขาวอ่ะหน้าต่างสีขาวนี่ปะเออวะแต่คนละมุมเขาน่าจะยืนอยู่แถว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 นี้แตอันนี้็นนัักกกแสดงมมาคุยี บทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์อันนี้เป็น v o i c e o เ e r นะเป็นเป็นบทสัมภาษณ์เสียงแต่ว่าภาพนี้ก็คือนักแสดงเขาก็ดูดบุหรี่เออโทนสีภาพเปลี่ยนเห็นไหมโทนสีภาพตอนแรกเขาจะแบบเย็นเ็นอบอุ่นเห็นไหมดูโทนสีสถานที่เดียวกันนะแต่พอพี่สาวเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขายอมให้มันติดฟ้า,ฟาให้มันแบบเอ,อ่อมีความอนอี่แล้วทีนี้เขาก็มีบทสัมภาษณ์ว่าผมไม่ร้องไห้เลยแต่ผมช็อกอันนี้เป็นคําพูดของน้องตัวจริงนะผมไม่ร้องไห้เลยแต่ว่าแต่ว่าผมช็อกมันเหมือนเขาดีไซน์มาแล้วประมาณหนึ่งอ่ะว่าก่อนที่เขาจะไป่ะ้ามามลววรณึแ มันมันถูกวางแผนมาแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่เขากลับมาไทยมันไม่มีเหตุผลแบบชัดเจนเพียงแค่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องกลับมาเขาก็เลยต้องกลับมามันเหมือนดูถูกด,ดีไซน์มาแล้วเออเหมือนแบบแค่รอเลิกงามยามดีเพื่อกลับมาที่ไทยอย่างนั้นเองแล้วมัน,มนก็เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วโอ้โหเชี่ยคือ <c oughs> ตอนนี้เอาเรื่องสุดไม่ไม่สุดก็เออเขาว่ายังมีตอนอื่นแต่แต่มันมันไม่รู้ว่ามันหูหัวคิดดูนะว่าแบบคนคนหนึ่งอยู่เมืองนอกทํางานได้เงินเดือนแบบเยอะมากจู่ๆก็อยากกลับมาไทยเออทิ้งงานแล้วกลับมาไทยแล้วก็ กลับมาไม่นานก็คือเสียชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ใช่ปกติก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งก่อนล้วจะเสียชีวิตวนะก่อนล้วจะตายตัดเข้าฟุตเทจที่เป็นเหมือนเครื่องบินเทคออฟระหว่าง มีบทสัมภาษณ์กับน้องมาร์คตอนแรกน้องมาร์คที่ที่สัมภาษณ์คนนี้คนนี้คนนี้เออมีบทสัมภาษณ์เป็นเป็นไวส์โอเวอร์นะเขาถามว่าเจ็บกับตายอะไรน่ากลัวกันอันนี้ผมก็อยากอยากถามคนคนที่ดูอยู่กันว่าเจ็บกับตายอะไรน่ากลัวกันเจ็บกับตายตายคือดับศูนย์นะดับแต่เจ็บคือมีชีวิตอยู่แล้วก็เจบ็บอ่ะลองลองคอมเมนต์ตอบแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องเล็กคอร์ดไปให้วิดีโอนี้เล็กคอร์ดไปเออด้วยเหตุผลของทุกคนไปโอเคเจ็บกับตายอะไรน่ากลัวกันนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนตอบไม,ไม่ไม่มีถูกไม่ม แ้แต่ตอบโอเคบางคนก็บอกตายบางคนก็บอกเจ็บใช่ไหมเจ็บทรมานกว่าอ่าตามนั้นตาม,มาที่นี่เครื่องบินโดยสารหายไปจากเรด้าหอควบคุมการบินอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่ออกเดินทางตามหาซากเครื่องบินทั่วหน้าน้ำแต่ว่าก็ยังไม่พบอะไรมีข่าวนี้แปะมาก่อนที่จะเข้าพาที่3ปึ๊บเข้าพาที่3ม เป็นพาร์ทของคุณซันนี่เออคุณซันนี่ก็เหมือนนั่งยกขาแซงๆอยู่นะแล้วเขาก็บ่นมานาะไม่ต้องพูดบ่อยได้ไหมว่าตัวเองจะตายอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดบ่อยก็ได้รู้แล้วไม่ต้องพูดย้ำความรู้สึกอะไรอย่างนี้หรอกทีนี้ตอนนี้มันจะมีเสียงเพลงเปียโนโบรรเลงอยู่เรื่อยเป็นเปียโนที่ไม่ได้หลอนไม่ได้เลยเป็นเปียโนเหมือนเหมือนร้านกาแฟเป็นเลาะเป็นอะไรเงี้ยเออเป็นเปียโนเล่นบรรเลงมีความสุขแฮปปี้แต่คุณซันนี่บอกว่าไม่ต้องพูดว่าตัวเองจะตายบ่อยก็ได้แบบมันย้ำความรู้สึกมันรู้ เลยนะเป็นลองเทคแบบไม่มีการตัดต่อเออคือน้อแสดงเล่นแบบ สดแบบโคตรเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะมีซีร้องไห้เดี๋ยวกัดน้ำตาอะไรมารองเทก็มีการตัดต่อทีนี้แฟนเขาบอกว่าก็ก็ดีแล้วที่ที่รู้ก่อนหรือว่าอยากจะให้จู่ๆเราหายตัวไปเลยหรือไงเห็นลนลนี่เอออะไรเงี้ยก็จะได้มีเวลาเต็มตัวอ่ะคนนี้เหมือนเขาเขาเป็นโรคนะคุณซันนี้ก็บอกว่าคนปกติใครจะพูดว่าตัวเองตายไปบ่อยกันไม่มีหรอกมีแต่เธอเนี่ยที่พูดว่าตายไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติสิดูสภาพเราดิเอาความจริงไหมความจริงก็คือก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไม่อยู่แล้วเราก็จะไปแล้วดูสภาพเราดิจเน เ,เครื่องไอ้นี่นะวัดวัดหัวใจว่าความดันอะไรพวกนี้เออแล้วก็มีสารลยงยาแล้วก็สิ่งที่เขาใส่ที่ครอบจมูกคืออาการเขาก็ค่อนข้างรุนแรงเออค่อนข้างรุนแรงอ่ะ,อะทีนี้คุณตอนนี่ก็บอกอันเนี้ยก็พูดแบบนี้อีกแล้ดูสภาพอะไรกันก็เออไม่ต้องพูดรู้แล้วมันต้องพูดก็ได้อะไรอย่างงี้นะก็เหมือนทะเลาะทะเลาะกันแต่ว่าไม่ทะเลาะกันรุนแรงนะทีนี้ตัวละครตัวผู้หญิงตัวแฟนเขาเขาพูดประมาณว่ามันมันเป็นประโยคที่จะตอบแล้วว่าเขาป่วยเป็นอะไรคือเขาบอกว่าสงการปีนี้คนตายเยอะแยะไม่เห็นมีใครโทรมาสักคนเออ ประโยคนี้พอกเกตไหมสงการปีนี้เนี่ยคนตายเยอะแยะไม่เห็นมีใครโทรหาเราสักคนอะฮะเรารู้เลยว่ามันเป็นการบริจาคคือบริจาคหัวใจจะแลกเปลี่ยนหัวใจต้องรอคนบริจาคหัวใจมาก็คือคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วอ,อุบัติเหตุนั้นหรือว่าการตายของเขาไม่ได้มีผลกระทบต่อหัวใจแล้วก็หัวใจแข็งแรงอยู่ก็รอปลูกถ่ายรอคนบริจาคมามันมันให้ความรู้สึกแปลกมากเลยนะตอนผมดูมันจะมันมันจะตัวร้ายก็ไม่ใช่ตัวร้ายอะไม่ไม่ใช่ตัวร้ายอะคือก็ต้องรอคนบริจาคแต่ว่ามันเป็นการรอความตายคนอ,อื่นเพื่อที่จะให้ มีชีวิตต่ออีกทีเนี่ยเออมันมันรู้สึกแปลกๆเว้ยทุกคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันแต่แบบมันเออเข้าใจไปเขาเขาไม่ได้ผิดเลยที่ที่แบบรอคนตายแล้วรอคนบริจาคอะไรเขาไม่ผิดเลยนะคนตายทุกวันก็เหมือนเรามีหวังทุกวันแหละอ่ะคุณสันนี่พูดนะก็คือรอคนบริจาคทีนี้ก็เงียบไปเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีการคุยกันว่าคุณตอนนี้ถามคนเรามันจะชอบตัดเล็บคนอื่นได้จริงๆหรอวะเออเหมือนก็ถามแฟนเขาอะนะเหมือนถามแบบมันจะโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เขาบอกถามช้าไปไหมเนี่ยถ้าไม่ชอบจะตัดให้หลายปี อะไรเงี้ยเออเขาก็ตัดเลตินกัตนต่อไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเขาก็ทักว่าเอาพาสปอร์ตออกมายังเตรียมพาสปอร์ตยังจะไปอเมริกาอะไรเงี้ยอ่ะแล้วคุณสน,นี้ก็เออวะเจี๊ยเกือบลืมเลยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเขาก็พูดมากูว่านะกูกูคงไปเกิดไม่ได้แล้วแหละก็ถ้ากูตายกูก็วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเออเหมือนแบบประมาณว่าแฟนเขาแบบดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเออต้องมีเขาตลอดเลยก็เหมือนเซวๆแล้วก็กูว่ากูคงไปเกิดไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยอ่ะแล้วคุณส,น,น,ออณสน,นี้ก็เหมือนเดินมานวดไหลเดินมาน งมากนะแล้วดนตรีเปียโนมันยังรันอยู่นะเปียโนรันอยู่เรื่อยๆนะเป็นเปียโนแล้วแบบเออเป็นเปียโนแฮปปี้อะนะแฮปปี้เนสมูดเออไม่ใช่เปียโนแบบเศร้าๆเว้ยนะเออแฮปปี้เนนมูดอ่ะทีนี้คุณสันนี่ถามอยู่คนเดียวได้แน่นะอยู่คนเดียวได้นะเป็นคำถามที่ไม่ได้มีไม่มีคำตอบกลับมาเออแล้วเขาก็นวดนวดแล้วคุณสันนี่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วก็ตบไหลตบไหลแล้วก็เดินออกไปเดินออกไปแล้วไม่มีสิ่งที่คุณสันนี่เดินกลับมาเลยแล้วเขาก็ร้องไห้เลยทุกอย่างยังเป็นลองเทคนะไม่มีการตัดต่อคือคือออเเเเเเเค้้้้้้้าาลลลลลลล่่่นนนนนสดยยยวววแแแกกกก็็็รรรงงงไไหหจิบบีทุม คือคุณซันนี่อ่ะประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเสียชีวิตไปก่อนผู้หญิงแทนที่เขาคุยกันมาตลอดว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะต้องไปแล้วแล้วเหลือคุณซันนี่ไว้อยไงแต่กลับกลายเป็นคุณซันนี่อ่ะไปก่อนเพราะว่าข่าวนี้ก่อนที่จะเข้าพาร์ทนี้นะเป็นข่าวนี้เครื่องบินโดยสารหายไปจากเรดาร์ของควบคุมการบินอย่างไรล่องลอยเจ้าที่ออกเดินทางตามหาซากเครื่องบินทั่วหน้าน้ําแต่ว่ายก็ยังไม่พบอะไรนี่คือเคสของคุณซันนี่คุณซันนี่เตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เอออ่ะเดี๋ยวกลับมานะแล้วก็ไปก่อนอ่ะเอออันนี้มันก็เป็นความจุก อีกเรื่องหนึ่งที่มันแบบถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าใครสักคนที่จะไปก่อนเราแต่มันมันก็ไม่แน่นอนเลยอะ่ะเออมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเว้ยมันไม่มีอะไรแน่นอน แล้วมันก็อย่างเงี้ยเอเอผมรู้แบบพี่แย้มวโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มดิ่งนะอันน,น,นี้ประมาณกลางๆเรื่องแล้วไปต่ออ่ะมีฟุตเตจเครื่องบินเทคออฟก็เทคออฟเทคออฟไปขึ้นเหนือเมฆอันนี้ผมผมรู้สึกได้ว่ามันผมรู้สึกว่าแผ่นเมฆเนี้ยมันเป็นแผ่นเมฆที่เส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่ด้านล่างกับใครที่อยู่สักคนด้านบนที่แบบตายอยสวรรค์ละกันใช้ควาว่าสวรรค์เออคือสวรรค์ก็เหมือนแบ่งแยกชั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ฟุตเตจนี่มาเครื่องบินก็บินผ่านเหมือนกับตอนเครื่องบินนนนทททีีี่่่เเคาาใสฟตออลงมมมััหืกบ กําลังจะอินโทรแบบเข้าสู่โลกความตายเว้ยเข้าแบบสู่ข้ามเส้นแบ่งไปอะ่ะเออมีการเครื่องบินค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นจนมาเอนี้ก็เครื่องบินขึ้นเหนือเมฆแล้วเก็ตไหมผมว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากว่าเขาจะสื่ออะไรเว้ยว่าตอนที่คนที่อยู่ในเครื่องบินลำลำนี้ขึ้นไปก็คือคนที่แบบเออพร้อมที่จะไปโลกหน้าแล้วอะไรทำนองนั้นอ่ะ มีลุงคนหนึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นบทสัมภาษณ์ของลุงคนนี้ที่ที่ไม่เคยใส่มาในหนังนะเขาก็สัมภาษณ์ลุงคนนี้เป็นลุงที่อายุยืนมากเอออายุร0อปีร้อยสปีเราสังเกตดีๆนะมีมีบทสัมภาษณ์ของ2ตัวละครนะตัวละครแรกคือคือใครน้องมาร์กใช่ไหมเด็กมากๆเป็นเป็นมนุษย์ที่เพิ่งเกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่บนโลกได้ไม่นานกับบทสัมภาษณ์ลุงที่กแก่มากๆเขาตั้งใจหยิบ2ตัวละครเนี้ยระหว่างเด็กมากๆกับแก่มากๆเอาบทสัมภาษณ์อะมารวมกันมาแทรกมาแทรกในหนังเรื่องนี้เรื่อยๆเรื่อยทีนี บทสัมภาษณ์ของลุงกับน,น้องเขาอะก็ไม่เหมือนกันฝั่งที่เป็นน้องมาร์กอะเขาก็จะถามว่ากลัวความตายไหมอยากรู้ไหมว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยจะอยากรู้ไหมหรือว่าไม่อยากรู้มันจะเป็นฟิลนี้แต่ว่าคําถามของลุงอะเขาเขาจะเป็นเหมือนคําถามแบบรู้สึกดีไหมท,ไ Everyone. ที่ลุงอยู่ได้จนถึงอายุประมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นคําถามคนละเวกันเลย az, คนละกลุ่มเป้าหมายในการถามนะทีนี้สีนี้เขาก็เล่าประมาณว่าคนที่อยู่สิเจ็บปวดคนที่ตายไปแล้วเขาไม่รู้สึกเลยหรอกคนที่อยู่เจ็บปวดกว่าเออเพราะฉะนั้นใครที่กลัวความตายอะจงระลึกไว้เสมอว่าคนที่อยู่ จะเจ็บปวดกว่าเพราะว่าเราไปสบายเออเราไปสบายแล้วอะไรเงี้ยเขาทีนี้ลุงก็พูดประมาณหนึ่งแล้วก็เล้วเขาโพสต์อัพกรอบรูปเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ประมาณขนลุกอยู่นะเออคือลุงพูดประมาณนั้นเราเดี๋ยวนั้นจะตายก่อนเขาซะอีกเออแล้วก็เป็นรูปลุงกับภรรยาลุงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าภรรยาลุงเสียชีวิตไปแล้วแล้วลุงก็เป็นคนที่อยู่รอดต่ออะไรเงี้ยลุงก็เลยสรุปมาให้เราประมาณว่าคนที่อยู่ะเจ็บปวดกว่าก่อคนที่ไปเอออ่ะเป็นรูปกรอบรูปนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความตายมันมีประโยชน์ยังไงแต่ว่ามันอยู่ทีีีีี่่่่่ววววาาาาาาาตตอออนนนนนทเเเรรรมมมมมมชิััคหหหยืปลพะะฉุ้ส ตอนนี้อยากทําอะไรก็รีบทำซะอันนี้คือบทสรุปของคนอายุร้อยสปีร้อยสปีนะเออเขาสรุปมาให้ฟังว่าถ้าอยากทําอะไรก็ก็ทําไปเลยเพราะเออ,เอ,อคือลุงอยู่มาถึงตอนเนี้ยลุมมันลุงก็ยังมีเรื่องที่แบบลุงยังไม่ได้ทำเออถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าตัวเขาจะอยู่ไปอีกแบบร้อยสิปีร้อยี่สิบปีอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเรื่องที่ต้องทาแล้วลุงก็เหมือนเออพินิษตลอดว่าคนอยู่จะปวดแต่คนที่ไปคือเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังร,งรงู้เรายังระลึกแล้วก็รู้สึกอยู่ตลอดอะไรเงี้ยกลับมาที่บทสัมภาษณ์เอาใหมา,อมามอเอาอ ผมก็อยากถามทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราจะต้องให้คํานิยามว่าความตายคืออะไรมันมันคืออะไรเราจะตอบว่าไงอะสมมติมีคนถามว่าความตายคืออะไรเราจะตอบว่าอะไรอะทีนี้เดี๋ยวมาดูคําตอบของน้องมาร์คคือน้องมาร์คตอบว่าความตายคือการหายไปแล้วก็มีคําถามมันมีประโยคนึงที่เรามักจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูมากมาก คือไปสบายทุกคนคิดว่าคําว่าไปสบายแล้วอะมันมันใช้ถูกต้องไหมกับคนที่ตายไปแล้วเออไปสบายไปไปสบายจริงเหรอเก็ตปะเออไปสบายสบายจริงเหรออะไรเงี้ยพอผมมาดูวันนี้แล้วผมก็นึกถึงประโยคหนึ่งในหนังเรื่องฝากไว้ในกายเธอมันจะมีคํโพูดหนึ่งของคุณต่อที่คือใครเคยดูฝากไว้ในกายเธอใช่ไหมที่มีคุณไอซ์คุณไอเซนเอ่อคุณมาร์คคุณต่อแล้วก็เหมือนแบบคุณไอซ์โดนเหมือนแบบเหมือนเหมือนโดนฆ่าอะไรเงี้ยเออเหมือนโดนฆ่าใช่ไหมแล้วก็คุณต่อต้องหา จริงว่าแฟนตัวเองตายเพราะอะไรเขาก็เขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่ามึงคิดว่าคนที่ฆ่าตัวตายเขาไปสบายจริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นผมก็เลยตะกิดขิ้นมาว่าเขาว่าไปสบายอ่ะมันมันใช้ไม่ได้กับกับทุกความตายมันมันเออมันใช้ไม่ได้กับทุกความตายเว้ยมันมันใช้ได้แค่บางกรณีอ่ะฝากไว้ในกายเธอเออคงจำได้แล้วถ้าใครดูมันมีมีประโยคนี้อยู่ทีนี้ทีนี้มีการขึ้นฟุตเต็นี้ไม่ใช่ฟุตเต็เป็น10อันดับความรุนแรงของวิธีการตายอันนี้จะหดหูนิดนึงนะตอนที่เขาเขาพูดเขาพูดถึงข้อมูล รันอยู่ตลอดทุกวินาทีเห็นปะตอนที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่เราดูตลอดระยะเวลาที่เราดูหนังเรื่องนี้จะมีเด a เ h c ที่มันนับไปตลอดว่า48นาทีที่ผ่านมามีคนตายไปแล้วกี่คนบนโลกเออและข้อมูลต่อไปนี้คือหนหูมากอ่าสิบอันดับความรุนแรงของวิธีการตายมาพูดขึ้นมา1คือล้านปืนลูกซองเข้าที่หัวโอกาสตาย99%ภายในระยะเวลา1.7นาทีผมมึ่งรู้ว่าการที่เราเอา,เอา,เ,อาเอาการที่เราเอาปืนจ่อ,อตัวเองแล้วเราปอกไปอ่ะหนึ่งนาทีเจ็ดวิเลยนะเว้ยแม่งนานมากนะ มันเหมือนจะแป๊บเดียวนะแต่เราทรมานถึงนาทีนะเว้ยคือแบบเพิ่งรู้จากข้อมูลที่เหมือนกันว่าเนี่ช็อตการทูเฮดนะแม่งแม่งนานมากเอออ่ะดับ2กินไซยาไนต์ตาย97%ภายใน1.8นาทีอ่ะอันอันนี้อันนี้ไม่แปลกก็คือสารเคมี <c oughs> ลั่นปืนพกเข้าที่หัวตาย97%ภายในระยะเวลา2.5นาทีอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน2.5นาทีคือคิดคิดว่าแบบป๊อกแล้วก็ไปเลยเมัาในหนังอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่เหรอวะเออมันเหมือนสมองมีการดีเลยนิดนึงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเข้าอก96% 1.4นาทีระเบิด96% 1.6นาทีรถไฟทับ96% 17.9นาทีอันนี้เดือดมากอันนี้คตรเดือดเดือดจริงกระโดดเตก93% 4.5ที เออ4.5ทีเอามาเข้าอก89% 7นาทีผูกคอ7นาทีแล้วก็ลดชน20นาทีเอออันนี้คือเป็นสแตตที่ที่หนังเขาขึ้นอัปเดตมานะแล้วก็ผมว่ามันมันเป็นความรู้ด้วยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าระยะเวลาในการเดทของเรามันไม่ใช่แบบวูบเดียวเว้ยนั่นดิผมก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันนานขนาดนั้นวะคือช็อตการทูเฮดเลยนะ1.7นาทีผมไม่แน่ใจว่าแบบเรายังหลงเหลือความรู้สึกอยู่หรือว่ามันมันมีระยะเวลาในการดีเรียรของสมองหรือว่าสมองมันถูกทำลายไปแล้วช,ออชีพจรอเปะ นะเหมือนเหมือนที่คุณแฮนทาโล่บอกว่าเขาน่าจากที่ชีพประจรหรือเปล่าแต่เรื่องของความรู้สึกอันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออก็เป็นข้อมูลข้อมูลใหม่ อ่ะอันนี้เป็นข้อความออสี่กันยายน2559เพื่อนของเติ้งได้โพสต์ข้อความที่เขาได้รับในช่วงบ่ายก่อนเหตุการณ์กระโดดตึกในช่วงหัวข้ามวันเดียวกันไว้ว่ามาร์คฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยขอโทษที่เหยินกระตัวแต่กูไม่อยากรบกวนใครอีกไม่มีกูคนหนึ่งคงดีขึ้นทุกคนทําดีที่สุดแล้วกูอ่อนแอเกินไปเองสําหรับที่นี่มันยากหน่อยสาหรับกูนี่อาจเป็นครั้งเดียวที่กูละกูกล้าลาก่อนเพื่อนเราก็เป็นฟุตเต็ดนี่เออเป็นฟุตเต็ดชายคนหนึ่งมอง ต้องระเบียงแค่นี้ก็นรู้แล้วจริงๆมันมีต่อจากนี้นะต่อแต่ผมผมไม่อยากพูดมันมันไม่ได้แบบแอคชั่นจริงๆมันมีต่อจากนี้แต่ถ้าถ้าใครรับได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเยอะเกินเออเดี๋ยวมันจะขนหูเกินในไลฟน์นี้ก็ไปดูได้ทูมอร์โ w เหมือนเมื่อกี้มีคนบอกว่า28กุมภาพันธ์เขาถอดออกจากเน็ตฟ i ิกแล้วมั้งเออไปดูไดนะครับทา ถูกจังหวะพอดีเลยก่อนหนังจะออกอ่ะกลับมาที่บทสัมภาษณ์ลุงเขาก็พูดประมาณว่าเออกทูทะตายไหมเออเขาถามลุงนะลุงก็บอกว่าผมภาวนาให้ผมตายเร็วด้วยซ้าเออลุงก็บอกอย่างี้ผมภาวนาให้ผมตายเร็วด้วยซ้าตลอดที่ผมอยู่มา103ปีอ่ะผมอยู่ได้ไงผมยังไม่รู้เลยทําไมผมอายุยืนขนาดนี้ในขณะที่เลนจ์อายุของคนที่เกิดในปีเท่าๆผมอ่ะเขาควรจะเสียชีวิตไปหมดแล้วเออทำผมอยู่ได้ไงผมก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของการบรรจุชีวิตลงในโลกนี้เหนือจากความสามารถ รของเายังมีสิ่งที่บงการชีวิตเราอยู่เออผมชอบประโยคนี้ของลุงนะลุงบอกประมาณวนะ่าเหนือจากความสามารถของมนุษย์ของเราอะยังมีสิ่งที่บงการเราอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งมันแบบ somebody control อะ somebody control ชีวิตเราอยู่แล้วก็แล้วก็เราต้องเป็นไปตามนั้นเพียงแต่ลุงลุงบอกว่าลุงก็ไม่รู้ว่าอยู่อยืนมาได้ไง กูก็คือเขาไม่ได้พูดถึงสุขภาพลุงนะครับว่าลุงกินถักลุงไม่กินอันนู้อนอันนี้เขาไม่ได้พูดเลยนะเพียงแค่ลุงก็ยังสงสัยว่ากูอยู่มันได้ไงถึงแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยทีนี้คําตอบมาแก็ที่ลุงบอกว่าเหนือจากความสามารถของเราเรายังมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งอยไรต่างๆที่บงการชีวิตเราอยู่เหนือขึ้นไปมันมีซัมบอดี้คอนโทรลชีวิตเราอยู่อันนี้ผมพอจะตีความได้ประมาณว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้แบบร0 0อรนหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่มันทนนยแบบ ยังไม่มีอะไรที่มาสามารถปัดป้องโลกได้แบบ100%ถึงแน้นาคตจะมีมนุษย์เราก็จะไม่เป็นอมตัะมนุษย์เราก็จะไม่แบบฟอยเวอร์อ่ะออนเอิร์ธ มันมันมัน,ม,นมันยากมากถ้าเรารักษาโรคได้จริงเราอาจจะมีอายุขยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นปกติชีวิตประจุวันก็คืออายุขยแบบ80ปีใช่ไหมแปดสิปีอาจจะเป็น90 1 0 0 1 2รเพราะว่าไม่มีโรคภัยเข้ามาเกี่ยวหรือว่าเออสุดท้ายมนุษย์เราก็จะอยู่ชีวิตใช้ชีวิตเราไปแล้วก็จนร่างกายเสื่อมโทรมแล้วก็แก่ตายไปทุกคนอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่มีทางที่เราจะคีปอันนี้ไว้ว่า มนุษย์จะต้องมีชีวิตเป็นอมตะอยู่ว่า forever on earth มันไม่มีทางเป็นแบบนั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมผมเชื่อน้นะแต่ว่ามันก็อาจจะมีแหละมั้งที่เป็นอมตะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องเอาแล้วปกติมันจะมีเรื่องของการกั่นกรองโลกที่คนเกิดใหม่แล้วโลกล้นก็อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันปัญญาเกินไปมันคิดได้แบบไม่รู้จบเนาะเพราะว่ามันสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเนาะเออลุงก็ให้ประโยคมาประมาณหนึ่ง อ่า uh, ลุงพูดว่า a n d whether you l i k e it o r not คุณก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่ดีซึ่งสิ่งนี้มันถูกเรียกว่าชะตากรรมพอลุงจบสัมภาษณ์เขาก็เหมือนเป็นฟุตเตดลุงเป่าเทียนนะผมแม่งแบบผมรู้สึกมากเลยแบบเอเฮียผมแบบโอ้ลุงลุงเป่าเทียนในขณะที่ทุกคนก็เสียชีวิตไปแต่ลุงมีอายุยืนลุงเป่าเทียนอะไรเงี้ยมันชีวิตแม่งไม่เที่ยงธรรมไปสิ่งที่เขาต้องจะบอกคือไม่เที่ยงธรรมมันไม่มีอะไรแน่นอนเออจากเรื่องาราวต่างๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟุตเตดนี้คือแฟนของคุณซันนี่จำ ก็ไปก่อนก็เนี่ยก็นั่งอ่านหนังสือปกติเขาเขาโดนปลุกถ่ายหัวใจแล้วมีชีวิตยอยู่ได้ต่อเพราะว่าไม่มีถังออกซิเจนแล้วก็ไม่มีจอเครื่องวัดชีพจรหัวใจตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยเออ ใช่ไหมหายไปเนี่ยสภาพแวดล้อมห้องมันบอกอยู่ว่าเขาใช้ใช,ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรเลย,เลยอ่ะแล้วก็มาถึงเดทเขาเดทเขาฟีดไท,ทม์ไว้เขาฟีดไว้ที่70นาทียี่สิบเอ็ดวิแล้วก็เดทเขาว่าในขณะที่เรากําลังใช้เวลาไปกับดูหนังเรื่องนี้มีคนตายไปแล้ว8 4 1 2คนแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะมากถ้าใครดูมีคนเคยดูลา t ทูมอร์โรไหมแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่ามีตอนหนึ่งหายไปทุกคนน่าจะรู้ว่าตอนอะไรแล้วผมผมไม่กล้าพูดผมผมทำสคริปต์มาถึงตอนนั้นแล้วผมเลือกที่จะไม่ดูดีกกวว่่่่่าาาเเลลือทีีจะไมด นั่นคือตอนของนาคอม ผมเลือกที่จะไม่ไม่ดูไม่พูดไม่พูดด้วยคือผมดูมา3ารอบรอบที่4ที่ผมดูวันนี้ยผมไม่กล้าดูตอนนักคอมเลยผมกดข้ามเลยคือคือกูโดดไปข้างหน้าเลยอ่ะกูโดดตอนต่อไปโห่มไม่ไม่กล้าพูดจริงๆแล้วมันเป็นตอนที่มันลึกซึ้งมากเว้ยอยากอยากให้ไปดูเองดูให้จบคุณคุณฟอร์ซไซส์ผมผมอยากให้ให้ดูให้จบแล้วก็หาเพื่อนดูหรือนั่งดูกับใครสักคนหนึง่งแล้วก็พยายามไม่ตีความถ้าดูคนเดียวอ่ะมันจะหดหูมากเออมันหดหูเกินไปอ่ะผมก็ดูคนเดียวไม่ได้ถ้าดูอีกรอบนะอ้้แต่กกูู็็ดดดดไไมันตอนออค้มมมมมดดููไไไ่่่หหววจริงแลผก็ยาก <c oughs> เนี่ยตอนนี้ที่ทำก็คือมาเล่าทุกคนฟังก็คือไม่มีตอนนคอมดูได้ที่ n e t f l i x ครับ e t f l i x d ได้ tomorrow ของคุณเตริรนะว่าผลมีคนบอกว่าจะถูกถอดออกจาก Netflix วันที่28กสิบกุมภาเดือนนี้นี่หว่าเฮ้ยไม่กี่วันเดือนนี้ใช่ใช่ลองลองไปดูครับลองไปดูดิ่งมากดิ่งมากพาร์ทของคุณเตอร์จลินพรใช่ไหมก่อนหน้าที่จะเล่าพาร์ทคุณเตอร์จลินพรน,นะครับทีละพาร์ทคือเขาบอกว่ามีนางเอกสาวชื่อดังลงไปช่วยมอไซค์ที่รถล้มอยู่เป็นแบบ เป็นเป็นคนดีแหละลงมาช่วยมอไซค์แล้วก็ลดพุ่งชนเขาเลยเหมือนระมานะสิ่งที่เขากำลังจะบอกอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกำลังทําดีอ่ะกำลังทำประโยชน์ให้กับโลกนี้ก็สามารถแบบไปได้เหมือนกันแล้วพอมาเป็นพาร์ทของคุณเตอร์จรินพรอ่ะคุณเต้คือคือนางเอกสาวที่มาแทนการทํางานพรีเซนเตอร์ของนางเอกคนนั้นที่เสียชีวิตไปเก็นป่ะแล้วคุณเตอร์ก็แบบร้องไห้เพราะเหมือนมาสวมรอยแทนที่ของคนที่เสียชีวิตไปอ่ะปึ๊บ เออมาเสียบแทนที่แล้วเขาเหมือนเสียใจแต่ว่าผมยังจับประเด็นไม่ได้ว่าตัวละครคุณเต้เสียใจจริงๆหรือว่าเมคขึ้นมาแบบได้งานแล้วดีใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็เออผมจับประเด็นไม่ได้ผมผมมองไม่ค่อยออกแต่มันมองได้สองทางเนี่ยพาร์ทของคุณเต้เนี่ยพาร์ทเนี่ยก็คือมาแทนนักแสดงที่ที่เสียชีวิตไปนั่นเองประมาณนั้นแต่ผมผมหดหูสุดคือตอนตอนถ่ายรูปอะตอนเนี้ยหดหูตัวลวมันมันอาจจะหดหูด้วยเพราะมีภาพฟิล์มด้วยแหละเออม,มีมีภาพฟิล์มที่ ที่เขาถ่ายมาไม่ไม่อยากเปิดภาพน้องหมาปะโอ้โหโอ้โหจริงเปิดภาพนี้กัน่อคอนเทนวันนี้ก็ประมาณนี้ดีก็อยู่ไม่จริงๆไม่อยากทํานานเพราะบรรยากาศไม่ค่อยดีผมดูจบผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการที่เราตายแม่งไม่ได้น่ากลัวกว่าการที่เราอยู่แล้วคนที่เรารักตายยุ่งะอะไรเงี้ยเออผมผมก็สรุปได้ประมาณนี้นะถ้าให้เลือกอะขอเลือกคนที่เป็นคนไปดีกว่าอยู่แล้วคนรอบตัวที่เรารัก หายห,หมดเลยอนะไรเงี้ยอ่ะลองมาดูได้ครับดารตูมอรโลอย่าลืมนะวันที่28จะต้องอันนี้แหละโดนถอดออกจากเน็ตฟิกแล้วผมไม่อยากให้ผลงานดีๆของมันเตอ๋อหายไปอะ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ด้วยนะเพราะเข้ามา,า,มานานแล้วนะผมเพิ่งรู้จากมาเมื่อกี้ใครบอกอะ่ะใครมาบอกว่าจะถูกถอดออกจากเน็ตฟิกแล้วอะ่ะเออผมเพิ่งรู้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องดีเลยที่เราจะได้ผัดผักดันหนังเขาเพราะว่ามันเป็นงานผลงานที่ดีมากนะ เดี๋ยผมขึ้น e อ็นเ d i ด Live แล้วนะครับปับ <Ach oo. S 1> okay. ป๊บโอเคปรับมูดหน่อย <laughs> ปรับปรับมูดกันสักนิดหนึ่งวันนี้ยิ่งต้องปรับมูดเลยโห oh, จริงๆผมก็โกรธทุกคนแม่งกระดิ่งไฟแบบโอ้โหไอ้เชี่ยคูทำทำสริปแม่งยังดิ่งเลยแล้วคนฟังมันจะขนาดไหนวะแต่ว่ามันมันได้อะไรจริงๆนะเว้ยมันมันได้แบบ ความคิดอะไรต่างๆเงี้ยเออจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวตายเรากลัวคนที่เรารักจากไปมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็ติ่งแหละขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยสองร้อยกว่าคนขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูแล้วก็เออดูดูคอนเทนต์นี้จนจบเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดิ่งมากไม่คิดว่าจะมีคนดูสองร้อยคนที่ว่าแบบร้อยกว่าก็น่าจะเออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันดิ่งจริงแล้วก็ขอโทษเลยครับที่คอนเทนต์มันสั้นมากไม่อยากจะดิ่งไปกว่านี้ดิ่งไปกว่ากกาััรร็ปบอมณน เนี่ยเออปรับอารมกันพูดคุยกันเห็นไหมเนี่ยรู้สึกดีมากเลยมาคุยกันให้กําลังใจกันดีดีครับดีเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีหลักมากครับหลักมาก bye bye. บ๊ายบายวลาคราัขอบคุณคา้าบขอบคุณทุกคนมากครับ